นทำไมเป็นที่ยืนเวลาให้ก็ทำงานทั้งคู่ครับจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ผมก็ไปต่างประเทศบ่อยเดียก็ทำงานเพิ่งจบละครแล้วก็กำลังเตรียมเปิดร้านอาหารด้วยก็เลยยุ่งๆทั้งคู่ครับแต่ว่างอนกันจริงใช่ไหมคะไม่ได้ถึงกับงอนแบบว่าจริงจังเลยฮะแค่แบบว่าน้อยใจนิดหน่อยว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเจออาจจะเป็นเฉพาะช่วงกลางคืนช่วงกลับบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยมีทะเลาะอะไรกันใหญ่ๆหนักๆทะเลาะกันเรื่องเวลาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นครอบครัวเดียวกันยังไงก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มีแค่แบบว่าเสียดายอย่าไปเที่ยวอย่าไปภูเก็ตอย่าไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถทำได้ในตอนนี้จะมีช่วงว่างตอนไหนคะว่างก็ช่วงดึกๆครับช่วงกลางคืนเราจะจัดทริปง้อไหมคะทริปง้อรอฮันนีมูนครับรอฮันนีมูนก็เป็นช่วงมกราเล็งไว้ที่ไหนครับคุณแม่คะแรกๆดูอยู่ที่บอราบอราแล้วก็นิวซีแลนด์อะไรแถวนี้แล้วก็กำลังแพลนอยู่ครับกำลังแพลนอยู่ไปสักกี่วันครับสัก10วันก็น่าจะพอครับพี่แมทล่าสุดเหมือนมีข่าวว่าพี่ลีเดียอยากได้รถสปอร์ตคันหนึ่งหลายสิบล้านโอ้ยหลายสิบล้านเลยจริงๆเขาอยากได้มานานแล้วก็คือเขาก็เล็งๆอยู่แล้วก็เห็นเลยบังเอิญไปงานเปิดตัวโชว์รูมของเพื่อนผมเขาก็เอารถนำเข้ารถสปอร์ตสวยๆเพียบเลยซึ่งก็น่ากลัวพอสมควรสำหรับน้องเดียก็เข้าไปก็ดูแล้วก็ชี้นู่นชี้คันนู้นคันนี้บ้างอะไรอย่างนี้รุ่นชี้เราในรุ่นเรากลุ่มขมับเลยเราจะซื้อให้เขาไหมครับพี่แม่เดี๋ยวต้องดูก่อนต้องรอดูว่าเป็นเด็กดีหรือเปล่าช่วงสิ้นปีดูว่าซานตาคลอสจะจัดให้หรือเปล่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในการซื้อของขวัญก็ดูอยู่ครับก็ดูอยู่ไม่แน่แล้วซานตาคลอสตอนนี้มีตังค์เยอะยังตอนนี้ก็ยังเก็บตังค์อยู่ครับผมนี่ต้องขยันทำงานช่วงสิ้นปีหน่อยเขาจะบอกได้ไหมคะว่านี่เป็นรุ่นอะไรก็อุ้ยวันนั้นเขาก็ชอบหลายคันหลายคันด้วยชอบหลายคันแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าคันที่ลงไอจีนี่เป็นยี่ห้ออะไรมันลง2คันมั้งมี i8 กับแลมโบกินี่แลมโบเลยแลมโบก็ชอบแต่แพงแล้วราคาสูงมากก็วันที่แพงที่สุดก็จริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าอย่างเดียวช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบว่าก็ลงทุนอยู่หลายอย่างพอสมควรก็อาจจะดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนครับมันแพงมากครับแล้วที่เพื่อนเขาไม่ตื่นตื่นไหมครับแบบอยากได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับจริงๆแล้วที่เขาชี้ที่เขาแบบว่าอยากได้ก็คือก็ทีจริงทีเล่นแหละก็คือก็ใจลึกๆอาจจะอยากได้แต่ว่ารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะยังไม่พร้อมแหละช่วงนี้ปีใหม่ที่ผ่านมาโอ้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้จริงแต่ยังไม่มีชิ้นใหญ่ๆที่ให้มันก็มีของขวัญให้เรื่อยๆแหละแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องมีของขวัญในวันปีใหม่บางทีก็ไปให้ในวันเกิดหรือไปให้ในวันวาเลนไทน์อย่างนั้นปีที่ซื้อรถนี่เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่เคยให้กันเลยไหมครับก็แน่นอนฮะก็เป็นชิ้นใหญ่มากแต่ว่าคงไม่ได้ซื้อหรอกครับมันยังอีกไกลยังเป็นช่วงที่เราต้องทำหลายอย่างแล้วซึ่งรถระดับนั้นน่ะก็ต้องคิดดีๆเพราะว่ามันก็คือค่อนข้างจะสิ้นเปลืองนิดนึงเพื่อนแซวให้มีลูกอ่ะเพื่อนแซวให้มีลูกตลอดเวลาครับพร้อมหรือยังก็เรื่อยๆจริงๆแล้วก็ในเรื่องของจิตใจแล้วก็แบบว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมทั้งคู่แหละแต่ว่ายังต้องทำงานอีกเยอะอันนี้บอกไปเดียวก็กำลังจะเปิดร้านผมก็ยังขยับขยายในค่ายมวยยังไปต่างประเทศบ่อยก็คิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะในช่วงนี้วางไว้ไหมคะแม่ก็ปีหน้าหรือยังไงยังไม่ได้วางเป็นว่าจะเป็นช่วงไหนหรือปีไหนแต่ก็เอาตามฟิลฮะเดี๋ยวเอาแบบว่าจะมีก็มีครับมีก็มีว่าปล่อยธรรมชาติอะไรครับผมคืออะไรครับผมไม่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็ไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นครับผมบางทีคนอื่นก็คิดแทนไปกันใหญ่เลยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร